ื่องกรณีที่วันนี้8เราตามมาแล้วก็ได้หลักฐานสำคัญหลายเรื่องกรณีฆ่าหันศพคุณผู้ชมครับแก๊งระดับรองหัวหน้ายากุซ่าล่าสุดจะมีคนไทยไปเกี่ยวข้องก็คือน้องเกมจำได้ใช่ไหมฮะแล้วคนตายก็คือคาบาชิมะที่ถูกหั่นหัวหั่นตัวแล้วเอาไปโยนทิ้งตามคลองแถวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะบ้านกล้วยไซน้อยคงไม่ต้องเกิดอะไรแล้วตัดภาพไปตอนที่สอบปากคำเกมครับวันนี้เพราะในขบวนการยากูซ่าที่เข้ามาก่อเหตุในเมืองไทยวันนี้ตำรวจเนี่ยเขาเอาเกมเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานพาไปชี้จุดเขาสอบปากคำเกมคุณผู้ชมครับเกมเนี่ยวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับก่อนจะเอาตัวไปฝากขังชี้แจงอย่างนี้เลยว่าสุดท้ายไม่ได้ประกันตัวนะครับเห็นบอกว่ามีการคัดค้านการประกันตัวและศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่มันมีมุมน่าสนใจคืออย่างนี้ครับวันนี้ตอนที่ตำรวจกำลังเค้นเกมเนี่ยแน่นอนที่สุดเราไปเจอความจริงว่าคดีนี้คาบาชิมะที่ถูกฆาตกรรมตายโดยการหั่นศพแล้วโยนร่างทิ้งภาพทำแผลเมื่อวานช่วยเปิดคู่มาหน่อยโกดังคือจุดที่บอกว่ามีการยิงหัวแล้วหั่นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าความจริงเนี่ยกลายเป็นว่าเกมนะฮะเป็นคนเช่าโกดังนะครับเกมเนี่ยแหละฮะมีภาพโกดังใช่ไหมฮะที่ทำแผนเมื่อวานนี้เอาขึ้นมาหน่อยสิโดยประเด็นก็คือนี่ฮะเพราะตอนแรกเราก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแก๊งยากุซ่ามันหิ้วศพคนในประเทศมันเนี่ยไปหั่นที่โกดังยังนึกว่าเอ๊ะหรือมันมาเช่าเองปรากฏเกมเนี่ยแหละฮะเป็นคนเช่าแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะภาพที่สำคัญก็คือพ่อเกมฮะเขามาเยี่ยมถ้าดูจากบรรยากาศนะฮะและเดี๋ยววันนี้จะให้ดูหลักฐานนาทีทิ้งศพด้วยเพราะช่อง8ไปได้มาแล้วนะฮะกลายเป็นว่าเรื่องนี้ที่มันน่ากังวลคืออะไรรู้ไหมฮะตอนแรกที่มีข่าวมาบอกว่าหลังจากที่ไอ้แก๊งยากุซ่ามันฆ่าเพื่อนมันตายคุณผู้ชมฮะมันทิ้งศพเอาไว้ที่โกดัง1วันวันรุ่งขึ้นมันถึงหิ้วหัวไปทิ้งตามที่ต่างๆดูเหมือนอาจจะไม่ใช่ตำรวจคาดการว่ามันอาจจะใช้เวลาทิ้งหัวทิ้งร่างเนี่ย2วันเต็มวันนี้พ่อเกมมาครับเป็นยังไงบ้างอาเชิญคุณพ่อของเกมค่ะมาเยี่ยมเกมในวันนี้แล้วก็เข้าไปในห้องสอบสวนนะคะจะเห็นได้ว่าคุณพ่อเนี่ยนั่งข้างๆเกมเลยนะคะร่วมให้ปากคำแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการสอบถามคุณพ่อด้วยนะคะระหว่างที่มีการเดินออกมาจากห้องสอบสวนบอกว่าเกมได้ทำจริงไหมอยากขอความเป็นให้ทำเป็นเกมหรือเปล่าค่ะอยากขอความเป็นธรรมให้กับในเกมหรือเปล่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยช่วงนี้ก็ยกมือบอกว่าขอไม่ตอบคำถามแล้วก็เดินเข้าห้องสอบสวนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนะคะหลังจากที่มีการนำตัวไปฝากขังค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการนำตัวเกมไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีมันมีเสียงพ่อเปิดเสียงพ่อขึ้นมาก่อนฮะโดนคุณครูเลยไหมครับพ่อเครียดครับคุณพ่อจะถามอะไรอย่าถามอะไรครับไม่อยากจะความเป็นธรรมแล้วแหละเพราะคุณพ่อก็จะไม่รู้เรื่องอะไรก็แต่คุณพ่ออยากพูดอะไรไหมฮะไม่อะไรครับนั่นได้คุยกับลูกชายขอโทษขอโทษลูกชายว่าไงลูกชายบอกว่าเข้าไปร่วมอยู่ขอโทษทีนะครับเรามั่นใจขนาดไหนครับว่าลูกชายจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับนี่คือตอนที่พ่อมาเยี่ยมนะฮะคืออย่างนี้พอวันนี้ช่อง8เราไปรู้บอกว่าตัวเกมเป็นคนเช่าโกดังแล้วปรากฏว่าพี่ชายเขาเป็นล่ามนะฮะเป็นล่ามที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้อีกค่ะมันก็เลยกลายว่าอ้าวแล้วตอนแรกเกมเนี่ยด้วยความเคารพเกมเขาอ้างว่าเขาโดนขู่เมื่อวานนี้เขาเลยโมโหใช่ไหมเหมือนกับก็โดนขู่อ่ะพี่ตอนนักข่าวถามอ่ะแต่กลายว่าพอญาติเป็นล่ามพูดภาษาญี่ปุ่นได้มันก็เลยมีคำถามอ้าวแล้วสุดท้ายเกมรู้เห็นได้หรือเปล่าตอนที่ไอ้ญี่ปุ่นยากุซ่ามันฆ่าเพื่อนมันเอาภาพตอนจะเอาเกมไปฝากขังมาเปิดเลยฮะล่าสุดนักข่าวเนี่ยพยายามจะสอบถามเกมอีกตอนที่จะเอาตัวไปฝากขังซึ่งวันนี้ตอนที่นักข่าวเอามาแย่เนี่ยนะฮะเพื่อจะสอบถามในเกมหรือว่ากฤษฎากรคุณผู้ชมครับเจ้าตัวไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นและนักข่าวก็พยายามถามอีกเนี่ยนะฮะโดยเช่นรู้สึกผิดบ้างไหมเขาก็สวนกลับรู้สึกผิดสิครับแต่ผมพูดไปหมดแล้วแล้วเมื่อวานนี้เกมเคยสวนมาทีนึงจำได้ไหมเหมือนจะถามอะไรกันอีกเนี่ยนะฮะก็ข่มขู่ไงพี่นักข่าววันนี้ก็ถามใหม่ถามบอกว่ามีอะไรอยากจะบอกคนตายไหมปรากฏเกมมันก็สวนกลับผมไม่รู้ว่ามันจะฆ่ากันผมไม่รู้มาก่อนผมมารู้ตอนเขาฆ่ากันแล้วเขาบอกแค่ผมขับรถผมรู้แค่นี้แต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะนักข่าวก็จี้ถามอีกบอกเกม
เมื่อวานนี้ที่เกมบอกญี่ปุ่นนะมันขู่เกมมันขู่ยังไงปรากฏเกมสวนกลับมาบอกขู่เป็นภาษามือแต่ทำให้ดูไม่ได้อันนี้น่าสนใจเพราะอย่าลืมว่าตอนหั่นศพเนี่ยน้องเกมเขาอ้างว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันไล่น้องออกมาดูดบุหรี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกมันก็เข้าไปหั่นศพกันเองเนี่ยนะฮะน้องก็เลยบอกน้องไม่รู้เรื่องแต่วันนี้น้องยอมเล่าว่ามันส่งสัญญาณขู่ผมด้วยภาษามือผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปตอนที่มันกำลังจะยิงเนี่ยนะฮะคาบาชิมะส่วนเรื่องเช่าโกดังเขาก็ยอมรับเหมือนกันเนี่ยนะฮะว่าเป็นคนเซ็นชื่อเช่าจริงและได้ค่าจ้างตอบแทน 2,000 บาทยืนยันไม่รู้มาก่อนว่าญี่ปุ่นมันจะสั่งให้ผมมาเช่าแสดงว่าญี่ปุ่นขอใช้ชื่อโดยเกมก็อ้างว่าได้แค่เงิน 1,000 ผมหารายได้พิเศษนักข่าวพยายามจี้ถามเกมไม่ตอบแล้วฟังเต็มๆฮะเช่ากดดันไหมคะพี่เราเป็นคนเช่าใช่ไหมคะคือให้เราเช่าอยู่แล้วเราเขาบอกยังไงให้เราไปเช่าพี่พี่เกมยังยืนยันคำเดิมไหมว่าเกมไม่เกี่ยวข้องเกมเราอยากจะพูดอะไรกับพ่อกับแม่มาไหมเกมพี่เกมเขาทางนี้ทางนี้พูดนะอยากจะฝากอะไรบอกใครมาหาเกมพูดนิดนึงสิ่งที่เราอยากจะพูดเราพูดอะไรบ้างไหมพี่เกมครับครั้งสุดท้ายเกมแล้วเกมเราเนี้ยเราประกันตัวไหมเกมญาติประกันตัวไหมพี่เครียดไหมคะรู้สึกผิดไหมคะพี่รู้สึกผิดพี่ครับผมอยากบอกอะไรกับผู้เสียชีวิตไหมคะผมไม่รู้ครับว่าเขาจะเกิดเหตุฆ่ากันนะผมเกมเรายืนยันว่าเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเรารู้เห็นไหมผมไม่รู้ตอนหลังนะครับผมว่าเขาฆ่าแล้วแสดงว่าเขาบอกเราให้แค่มาในฐานะขับรถให้เขาเท่านั้นใช่ครับผมพี่ขั้นถามนิดเดียวตอนที่บอกว่าเขาพี่เขาขู่พี่เนี่ยเขาพี่ฟังรู้เรื่องด้วยเหรอภาษาญี่ปุ่นก็ขู่เป็นภาษามือนะครับท่านแล้วทำท่ายังไงคะยังไงครับปกติเราคุยกับเขาผ่านอะไรอะคะเกมอาวุธปืนเนี่ยแล้วเขาปืนจ่อเราบ้างไหมตอนขู่อะไม่ไม่ได้อาวุธปืนขู่เขามีปืนตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะพี่เห็นก็ตอนยิงแล้วครับผมตอนที่ขับรถมาจากร้านอาหารเห็นปืนไหมคะไม่เห็นตอนนั้นเราพยายามจะหลบหนีออกจากตรงนั้นไหมคะเกมไม่ออกรถทัพทีมเลยพี่กลุ่มนี้เขาโหดไหมเท่าที่เรารู้จักอะคะผมไม่ได้สุ่มสิงกับเขาครับผมแสดงว่ารู้จักช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ครับเรารับจ้างขับรถอย่างเดียวถูกไหมเกมพี่เกมแสดงว่าเราเสียใจใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับพี่เกมถามนิดเดียวค่ะทำไมเราไปเช่าโกดังให้เขาลดขยับนะเขาให้เราเช่าแทนหรือไงเกมผมแค่ไปเซ็นชื่อเฉยครับเขาจ้างผมไปเซ็นชื่อแค่นั้นครับผมเขาไปเช่าไปทำอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับมีค่าตอบแทนให้ไหมคะพี่ก็มีครับเขาจ้างไปเซ็นชื่อครับเท่าไหร่ครับก็1,000-2,000นะครับ1,000-2,000ถ้าไปเซ็นเฉยครับแค่นั้นนะใช่ครับผมแล้วก็คุณผู้ชมครับเอาละฮะนี่คือสิ่งที่เกมพยายามจะบอกวันนี้นาทีสำคัญนอกจากเกมพยายามจะบอกว่าถูกภาษามือสั่งขู่ห้ามเข้ามายุ่งตอนนาทีที่มันยิงหัวเพื่อนร่วมชาติของมันเองเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดภาพคนตายเนี่ยนะฮะก็คือทางด้านของคาบาชิมะซึ่งคาบาชิมะเนี่ยมันจะมีภาพยกแก้วเหล้าประเด็นก็คือเปิดภาพขึ้นมาฮะแล้วถามว่าอันนี้ตำรวจเขามั่นใจว่ายังไงคนตายก็ไม่ผิดตัวเพราะว่าตอนที่ไปเจอท่อนแขนรู้สึกจะมีเพจข้อมูลเอามาเทียบให้ดูนะฮะนี่คือภาพตอนคาบาชิมะก่อนจะโดนอุ้มไปยิงทิ้งแล้วฆ่าแล้วตำรวจเนี่ยเขาไปเจอก็คือรอยสักที่แขนคุณผู้ชมฮะมันก็จะไปตรงกับรอยสักตรงข้อมือเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งซึ่งยืนยันว่าคนตายคือคนเดียวกันใช่ค่ะถึงแม้ว่าโดยหลักจะต้องเก็บกระดูกเก็บเนื้อเนี่ยเอาไปพิสูจน์ DNA ก่อนแต่วันนี้ตำรวจบอกไม่คาดเคลื่อนแล้วแหละเพราะถ้าดูจากข้อมือกับศพที่โดนทิ้งกับข้อมือของคาบาชิมะมันเป็นปื้นรอยสักชนิดเดียวกันน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะหลักฐานใหม่นอกจากเกมบอกว่าผมโดนภาษามือขู่ก็ไม่รู้ขู่ยังไงจะขู่อย่างนี้หรือยังไงอันนี้ไม่รู้ได้แต่ประเด็นคือนาทีทิ้งศพฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ถ้าท่านจำได้มันมีการใช้รถนะฮะก็คือสีขาวถูกไหมฮะแล้วก็รถแดงมันจะมี2คันประเด็นก็คือตอนยิงหัวเนี่ยคือในโกดังหลังจากนั้นพอยิงเสร็จเก็บเอาไว้1วันแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะมีการไปตะเวนซื้อของโดยจะใช้รถก็คือคันสีแดงค่ะเพราะไอ้คันสีขาวเนี่ยเขาบอกมันเหม็นคาวเลือดมันก็จะไปคันสีแดงและหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มตะเวนทิ้งศพตามส่วนต่างๆคุณผู้ชมดูวงจรปิดผมจะเริ่มต้นวันที่27ก่อนนะฮะทีมงานดูวันที่27ครับวันที่27คือเวลาบ่าย 2:56 วันนี้เราจะเห็นนิสสันแดงถูกไหมฮะในนิสสันแดงคันนี้ก็น่าสนใจเพราะอย่างที่บอกมันมีรถ2คันคันขาวคือคันยิงหัวคันสีแดงคือคันที่กำลังสงสัยว่าสำรวจเส้นทางก่อนจะทิ้งศพ
วันที่ทางคาบาชิมะถูกยิงหัวก็คือคืนวันที่27ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคาบาชิมะถูกยิงตายบนรถสีขาวเช้าวันรุ่งขึ้นคันแดงก็ต้องไปตะเวนดูทางฮะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานเส้นทางตอนตะเวนดูทางบ่าย 2:56 ช่อง8ไปได้เส้นทางมาว่าเกมเนี่ยแหละฮะเป็นคนขับรถแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเส้นทางของนนทบุรีโดยในเส้นทางตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับของวันที่27ที่เราได้ภาพมาตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะเป็นจุดหนึ่งที่ตำรวจกำลังสงสัยทีมงานเปิดมุมอื่นๆต่อไปเลยก็ได้นะฮะ27ที่ขับเข้าโค้งเข้าปั๊มเปิดต่อไปเลยครับมันมีมุมที่เขากำลังสงสัยว่าในวันนี้น่าจะไปหาพี่กัดก่อนหรือเปล่าค่ะคือเหมือนกับว่าจุดที่มาจอดตรงบริเวณปั๊มน้ำมันแล้วก็มีร้านแมคโดนัลด์เนี่ยเหมือนมีการมาจอดสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะมีการนั่งวางแผน อยู่ในรถว่าตกลงจะไปทางไหนไปทำอะไรต่อดีเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยเข้าไปจอดแล้วเดี๋ยวตอนที่เขาถอยเข้าไปที่ลานจอดรถเนี่ยจะเห็นเขาเปิดนี่ก็คือในเกมเปิดกระจกลงมาแล้วก็เหมือนชะโงกหน้าออกมาเพื่อจะดูทางแต่เขาจอดตรงนี้สักพักนึงคุณผู้ชมครับแต่ในวันที่27เนี่ยเรายังไม่เห็นถุงยังไม่เห็นถุงนะฮะเพราะเมื่อคืนนี้มันฆ่าแล้วแล้ว27สายๆบ่ายๆมันกำลังเริ่มคิดกันแล้วว่าเข้าใจว่าน่าจะขับรถดูทางก่อนแล้วก็ดูเฮ้ยเราจะทิ้งศพมันตรงไหนดีแล้วก็เจอว่าเกมเนี่ยดันมาจอดรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนคุ้นคลิกอยู่ประมาณสัก15นาทีแต่ในจุดที่เกมกำลังคุ้นคลิกเนี่ยเราจะไม่เห็นยากุซ่าใช่ไหมไม่เห็นค่ะไม่เห็นยากุซ่าเหมือนจอดแล้วไม่ได้ลงเหมือนจอดนิ่งอยู่ประมาณ 10-15 นาทีก็เลยคิดว่าเออเขานั่งคิดวางแผนหรือเปล่าที่จะไปทำอะไรต่อหลังจากนั้นเนี่ยต้องอธิบายงี้เพราะว่าเกมเขาไม่มีโอกาสมาโต้แย้งเดี๋ยวจะหาว่าไปปักปั๊มเขาประเด็นก็คือเกมเนี่ยเขาเคยอ้างบอกว่าเขาไม่รู้เขาโดนบีบบังคับให้เอาของไปทิ้งวันนี้เราก็เลยต้องเช็คภาพไงฮะว่าเขาโดนบีบบังคับหรือจริงๆเขารู้เห็นเพราะพอเราไปดูวันตายตอนสายเนี่ยเกมดันขับไปดูตามทางต่างๆก็เลยไม่แน่ใจว่าเกมไปร่วมกับเขาหรือเปล่าหรือเกมโดนบีบแล้วตั้งแต่พอมันฆ่าเสร็จมันก็เลยต้องสั่งเกมให้ไปตะเวนหาทางทิ้งศพโดยในภาพเราจะไม่เห็นไอ้พวกแก๊งยากุซ่าเพราะไม่ได้มาด้วยแต่จะเป็นน้องเกมเนี่ยมาคนเดียวแต่ภาพที่มันชัดคือตอนมันจะเลี้ยวออกจากปั๊มรถกระจกกล้องมันก็เลยจับได้ว่าเฮ้ยเกมมาที่นี่แล้วเหมือนเกมน่าจะเครียดแหละคุณผู้ชมฮะในระหว่างวันที่27หลังจากสังหารเสร็จเกมน่าจะเริ่มคุ้นคิดแล้วว่าเอ๊ะจะทำยังไงเพราะมุมนึงก็ไม่กล้าหนีถ้าหนียากุซ่ามันก็คงฆ่าผมทิ้งอีกมันก็เลยเห็นนาทีที่เกมเนี่ยเครียดแล้วก็จอดรถต่อมานี่คือบรรยากาศในปั๊มคุณผู้ชมฮะเก๋งสีแดงนะฮะฆ่าเรียบร้อยแล้วถัดมาพอเราได้ตัวนี้ที่เกมกำลังเครียดปรากฏว่าวันที่28คุณผู้ชมฮะศพเก็บไปแล้ว1คืนเพราะมันยิงเสร็จแล้ววันที่28นิสสันอีกเหมือนกันสีแดงสีแดงอันนี้จะเป็นสำคัญแล้วล่ะฮะคุณผู้ชมฮะเราวงอะไรไว้คือเหมือนมีถุงดำนี่เหมือนเป็นลักษณะถุงดำที่โผล่ออกมาจากกระโปรงท้ายรถอะค่ะโอ้โหเนี่ยที่เราวงเอาไว้คุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ศพอยู่ในรถหรือเปล่าค่ะหรือมันปิดไม่สนิทแล้วถุงห้อยฮะอย่าลืมนะฮะว่าศพถูกใส่ถุงดำ4ใบค่ะแล้วนาทีนี้คือ28แช่ไว้แล้ว1วัน28คือวันจะทิ้งแล้วล่ะฮะนี่อันนี้มันห้อยมาอย่างนี้เลยอ่ะใช่ห้อยมาอย่างนี้เลยให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงจุดนี้ดีๆนะคะก็คือวันที่28นี่คือซอยไอ้เส้นทางที่เป็นคลองที่ทิ้งมือทิ้งแขนทิ้งขาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้เป็นซอยจัดสรรที่ดิน1ก่อนจะเลี้ยวตัดที่บริเวณซอยที่มันจะไปออกในจุดที่มีการทิ้งเพราะว่าเขาทิ้งในบริเวณเนี้ยไม่กี่ร้อยเมตรวงกลมแถบๆนี้ค่ะจากโกดังที่มันฆ่าใช่เพราะมันอยู่จุดแถวๆเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมตามถนนแบบนี้ดีๆนะคะเพราะว่าหลังจากตัวนี้จะเห็นว่าเขาขับไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวแต่มันจะไปสอดคล้องกับวงจรปิดอีก2วันต่อมาคือวันที่30มีนาคมที่รถเก๋งคันสีขาวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมโทษทีให้ยึดวัน28ไว้ก่อน28ที่เราเพลย์ซ้ำๆเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมดูถุงเพราะเรากำลังจะบอกว่าเมื่อวานเรามีข้อมูลมาเบื้องต้นตำรวจสงสัยว่ามันทิ้งวันเดียวแต่วันนี้ตำรวจได้ข้อมูลใหม่ตำรวจบอกเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วอ่ะพอดูแล้วเนี่ยไอ้เกมเนี่ยกับไอ้แก๊งยากุซ่าเนี่ยมันน่าจะหั่นแต่มันยังทิ้งไม่หมดถามว่าทำไมตำรวจเชื่อว่ามันทิ้งศพไม่หมดเพราะวันที่28คุณผู้ชมเห็นถุงใช่ไหมฮะวันนี้น่าจะทิ้งชุดหนึ่งอ่ะนี่ฮะ28คือทิ้งชุดหนึ่งแล้วที่เมื่อกี้เมย์บอกคุณผู้ชมก็คือว่าช่อง8ไปเจอวันที่30ใช่วันที่30เราดันไปเจอว่ามันยังมีถุงอยู่อีกใช่ลองดูวันที่30ฮะแสดงว่ามันทิ้งน่าจะมีการแบ่งทิ้ง
30เปลี่ยนคันแล้วนะฮะเปลี่ยนคันคราวนี้เป็นคันขาวคันที่บอกใช้ยิงหัวคันขาววันที่30มันก็เข้าไปที่ถนนเส้นเดียวกันถนนเส้นเดียวกันเออแต่ว่าวันที่28เนี่ยเหมือนเขาเลี้ยวซ้ายแต่คันขาวเนี่ยเลี้ยวมาทางขวาเนี่ยค่ะและนาทีสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะดูดีๆนะฮะนี่คือนาทีทิ้งจริงๆเลยเดี๋ยวดูนะฮะมันจะมีภาพขยายโดยเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนกับใครมีคนไม่ค่ะมีคนเนี่ยเปิดประตูลงมาจากรถด้านหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นคนเปิดประตูลงมาเนี่ยค่ะนี่ฮะแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงบริเวณด้านข้างถนนเหมือนลักษณะไปโยนอะไรบางอย่างเนี่ยเห็นไหมคะเขาคว้างไปเหมือนคว้างไปค่ะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าจุดนี้เขาไปเจออะไรนะเมย์เจอพวกท่อนถุงดำใช่ไหมค่ะใช่เจอถุงดำแขนขาคุณผู้ชมฮะนี่ทิ้งแล้วถ้าเมื่อกี้คุณผู้ชมฟังมาตั้งแต่ต้นนั่นหมายความว่า28มันทิ้งอาจยังไม่หมด29และ30แสดงว่าชิ้นส่วนมนุษย์มันใช้เวลา3วันแล้วนะฮะในการทยอยทิ้งทั้งหมด4ถุงแล้วหัวมันไปทิ้งอีกที่นึงนี่ฮะย้ำนะฮะภาพที่เห็นคือวันที่30นี่ไม่ได้ใส่วันที่มาใช่ไหมในฟุตภาพเนี่ยวันที่30นะฮะที่เห็นอยู่นี้นะฮะคุณผู้ชมฮะ หลังจากนั้นพอมันโยนปึ้งวันที่30นะฮะที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่ถัดมาคือรถเลี้ยวออกมาฮะนี่โอ้โห3วันเต็มใช่ในการทยอยเอาส่วนมนุษย์ไปไว้ตามที่ต่างๆคุณผู้ชมครับวันนี้พอ เราได้หลักฐานรู้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้เวลา3วันในการโยนศพทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นคู่กันกับวงจรปิดนี่คือเส้นทางนะฮะพร้อมกับภาพหลักฐานเมื่อกี้นี้ตอนถอยตรงกองขยะเดี๋ยวลองย้อนกลับขึ้นไปที่ซูมภาพแล้วเหวี่ยงถุงมันจะเป็นภาพที่ชัดที่สุดเนี่ยนะฮะที่ทางตำรวจเนี่ยเขาเชื่อว่านี่เป็นหลักฐานที่จะมัดไอ้แก๊งยากุซ่าแล้วก็ตัวของเกมด้วยเพราะเนื่องจากว่าในเส้นทางที่มันขับเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีทั้งข้อมือถูกไหมแล้วก็ถุงดำภาพวงจรปิดที่เรากำลังฉายอยู่คือวันที่30น่าจะเป็นถุงดำแต่มันจับไม่ได้ละเอียดว่าโยนกี่ใบแต่มันเป็นกองถุงดำซึ่งถูกรวมมาแล้ว4ใบตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่เราได้หลักฐานตรงนี้เสร็จสรรพเรียบร้อยก็จะเห็นว่าใช้เวลา3วันกระจายของคือร่างมนุษย์ความโหดสิ่งที่มุมนึงเนี่ยมันจะไปสอดรับว่าเกมน่าจะเครียดจริงๆคืออะไรรู้ไหมฮะเราได้หลักฐานใหม่เกมไปทำบุญนะฮะแล้วตอนนั้นเกมยังไม่โดนจับแต่เกมต้องรู้หมดแล้วแหละว่ามันถูกฆ่าหั่นแล้วเกมก็ถูกบีบให้ไปทิ้งของเราไปเจอว่าเกมครับผู้ชมฮะไปทำบุญที่วัดตะโนดเปิดวงจรปิดนะฮะเกมขับรถสีแดงเลี้ยวเข้าวัดแล้วเบื้องต้นตำรวจก็คาดว่าเกมเนี่ยน่าจะรู้แล้วเพราะไอ้คันสีแดงเนี่ยคือตั้งแต่28มันก็ถูกไหมฮะที่มีดำติดแล้วปรากฏว่ามันก็มีการไปเลี้ยวเข้าวัดซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจคาดว่าคนที่ลงมือก็คือเกมซึ่งถูกบังคับเนี่ยนะฮะน่าจะเครียดมากเลยแวะเข้าไปทำบุญที่วัดก่อนวันที่30จะเอาบางส่วนไปโยนทิ้งต่อเนี่ยนะฮะโดยวันนี้เราไปที่วัดครับเราก็ไปถามคนในวัดซึ่งชุดสืบของบางบัวทองกับนนทบุรีเนี่ยเขาเข้ามาตรวจสอบหมดแล้วนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยในวัดเราก็ถามเหมือนกันนะฮะบอกว่าพี่เห็นเกมบ้างไหมคุณผู้ชมฮะวัดเขาไม่รู้หรอกว่าใครคือเกมถูกไหมเพราะคนมาที่วัดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่อย่างน้อยๆก็เป็นการยืนยันว่าเขาเครียดจริงแล้วเขาแวะวัดก่อนวันที่30ไปทิ้งเพิ่มอ่ะจบตรงนี้